ส่วนวันนี้มีข่าวของลุงตู่มาฝากฮะสำหรับคนที่คิดถึงลุงตู่ท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านครับเนี่ยอันนี้เป็นภาพบรรยากาศการลงพื้นที่วันนี้นะฮะของท่านอดีตนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลงไปที่จังหวัดน่านครับไปติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านครับนะแล้วบางช่วงบางตอนที่ท่านองคมนตรีได้กล่าวกับคนทำงานในพื้นที่นะก็ได้เน้นประเด็นสำคัญของประเทศครับเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนผมมาวันนี้ผมจะย้ำคำหนึ่งว่าประเทศจะเปลี่ยนแปลงได้ของคุณต่างๆประเทศเราจะทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านได้ประเทศในโลกใบนี้การศึกษาเท่านั้นยกตัวอย่างว่าประเทศหลายๆประเทศที่มีแถวๆทางด้านยุโรปและตะวันออกดูแล้วกันประเทศที่มีพื้นที่ไม่กี่ตารางกิโลเมตรมีคนไม่ถึงล้านล้านกว่ามีรายได้ GDP รายหัวปีละเป็นล้านของเราเท่าไหร่ใช่ไหมผมถามว่าเขาทำยังไงเขาถึงรวยเขาถึงมีอะไรเขาเน้นอย่างเดียวคือการศึกษาคืนนานเท่าไรแล้วเธอที่เรานี่คือคลิปที่มีการเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับจะเห็นว่าท่านองคมนตรีท่านอดีตนายกย้ำเลยประเทศจะเปลี่ยนแปลงได้ต้องการศึกษาค่ะอันนี้คือสำคัญมากครับแล้วเรื่องการศึกษาเนี่ยหนึ่งความเห็นผมนะค่ะคือเด็กเนี่ยมันต้องกล้าฝันนะแต่ไม่ใช่แบบฟุ้งฝันไม่ใช่ฟุ้งซ่านฝันแล้วเนี่ยต้องรู้แนวทางที่จะเดินไปถึงฝันจะทำอาชีพอะไรจะขับเคลื่อนอะไรอันนี้ระบบรัฐเนี่ยต้องช่วยแล้วก็พอดีตอนนี้งานใหญ่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ One Stop Open House แล้วนี่บรรยากาศทั้งความสนุกสนานนะแล้วก็การเปิดบูธต่างๆเพื่อแนะนำคณะสถานศึกษาค้นหาตัวเองนะแล้วก็อาชีพต่างๆสำหรับเด็กเยาวชนคนหนุ่มสาวยุคใหม่ฮะนี่งานใหญ่ของกระทรวงอวโอ้โหนี่ๆๆๆมันต้องสนุกขนาดนี้เลยเหรอผมอยากเห็นคนอยู่ข้างในจริงๆเหมือนรับน้องเลยนะอยู่ที่งานวันของแล้วตอนนี้เนี่ยคือนี่คือตัวอย่างคลิปอินฟลูทั้งหลายนะที่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวอ่ะคือไปงานแล้วก็รีวิวฮะในงานมีอะไรบ้างก็มีสถานศึกษาต่างๆระดับอุดมศึกษามาออกบูธคณะต่างๆเอาเทคโนโลยีต่างๆมาโชว์ดูสิฮะโอ้โหนี่งานของกระทรวงอวนะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะนี่เราให้ดูนะบรรดาอินฟลูที่เขารีวิวให้คำปรึกษาอะไรในอาชีพหรือว่าเนี่ยส่วนที่เกี่ยวกับพวกชนการศึกษาต่างๆมีคนมาให้คำปรึกษาแล้วก็มี AI ประมวลให้ด้วยว่าแบบนี้ชอบแบบนี้ไปทางไหนดีเกมนักพิมพ์จำลองชีวิตจริงที่ผมเล่นตอนแรกเนี่ยสมัยเด็กเราไม่มีแบบนี้ไม่มีเลยแล้วนี่คือความสำคัญของการศึกษาเริ่มตั้งแต่ต้นทานเลยก็คือหรือว่าพวกห้องอินเทอร์เน็ตดีมานด์ก็ยังมีเวทีใหญ่จะไปทางไหนจะไปเส้นไหนดังๆอย่างเช่นนี่สารบัญต่างๆที่มาออกบูธไม่ควรจะพลาดเลยนะครับถืออุปกรณ์ 9D ซินีมาของเขาซึ่งมีการจำลองภาพเสียงมาเจอกับพวกเราที่บูธศิลปากรนะคะอยากเข้ามหาลัยคณะไหนกันบ้างครับเพราะอนาคตของทุกคนอาจจะเริ่มต้นที่นี่ก็ได้ครับวันนี้ผมอยู่ที่ One Stop Open House 24ครับอันนี้คือบรรดาอินฟลูที่เข้าไปดูแล้วก็รีวิวว่ามีอะไรน่าสนใจนะนักธุรกิจพันล้านหมื่นล้านล้านล้านเจนซีและเจนซีอยากจะเป็นอะไรเห็นไหมอาชีพยุคใหม่มีเยอะกว่าสมัยเรานะเหมือนมีคนมาไกด์ให้เลยอ่ะพันล้านหมื่นล้านล้านเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้แล้วไม่ใช่แบบฟุ้งฝันไงไม่ใช่แบบเพ้อเจ้อไงไปเรียนคณะนี้ไปศึกษาเทคโนโลยีนี้ช่องทางเป็นแบบนี้แล้วคุณจะก้าวไปทีละก้าวได้อย่างมั่นใจค่ะนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าแล้วก็ไม่ใช่แบบไหนดีเป็นงานวิชาการไงนะมีความสนุกสนานในงานนะนี่แบบนี้ฮะใช่ไหมอันนี้เป็น AI ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะถึงวันที่1ธันวาครับค่ะนะนี่บรรดาอินฟลูนะรัฐมนตรีสุขภาพอิสระภักดีเนี่ยวันนี้ก็เข้าไปดูแลอยู่ในพื้นที่นะตั้งแต่เช้านะครับเนี่ยก็มีน้องๆ นะนักเรียนนะไปร่วมงานมหกรรมการศึกษาใหญ่ที่สุดแห่งปีฮะนะแล้วก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับงานมีถึง1ทุ่มนะทุกวันมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะอันนี้มีถึงวันที่1ธันวาคมเรียนเชิญนะครับนี่เป็นงานใหญ่อีกงานนึงซึ่งมีสาระประโยชน์นะมากๆเลยนะก็สอดคล้องกับที่ท่านองคมนตรีบอกว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนะเยาวชนถ้าเกิดว่าไปหมกมุ่นกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะไปติดตามข่าวไม่เป็นเรื่องอย่างเงี้ยนะต้องติดตามข่าวเป็นข่าวนะ
แล้วก็รวมไปถึงสร้างความฝันที่จับต้องได้จริงแล้วก็เดินตามแนวทางการศึกษาที่มันสามารถที่จะเพิ่มพูนความรู้ได้แบบนี้สุดยอดมากก็บอกต่อลูกหลานได้นะครับใครสนใจที่อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส่วนงานใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเช่นกัน3ธันวาคมใช่ไหมพิธีสำคัญนะครับนี่คือการซักซ้อมสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณผ่านไปแล้วหลายครั้งนะฮะก็มีการนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเพิ่มเติมนะอันนี้คุณซอนก็อัปเดตภาพบรรยากาศนะครับตอนซ้อมนะคือตอนนี้หลายท่านวางแผนว่าจะมาบนถนนราชดำเนินลานพระราชวังดุสิตนะฮะเพราะว่านี่คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับจะได้เห็นภาพเหล่านี้ครับการสวนสนามการถวายสัตย์ปฏิญาณตนทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ถวายพระเกียรติสูงสุดแก่องค์พระประมุขในฐานแต่ละสีนี่คือแต่ละหน่วยต่างๆนะใช่ค่ะแต่ละกองทัพค่ะทุกคนก็คงจะรู้สึกแบบเดียวกันพร้อมเพรียงกันและสง่างามมากนะครับอย่างของพันร.1 ร.อ.กองพันที่10นะจะเป็นชุดสีนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นอีกอันนี้นี่สีเหลืองนะพันร.1 ร.อ.นะเนี่ยแล้วก็ดูถัดไปฮะแต่ละหน่วยนี่ก็จะมีสีสัญลักษณ์ต่างกันออกไปนะซึ่งสง่างามมากนะก็วันที่วันอังคารหน้าค่ะนะนี่อังคารหน้าอังคารหน้าใช่ใช่3 ธันวาคมค่ะนะติดตามได้นะฮะจะมีการถ่ายทอดสดหรือผมแนะนำนะผมว่าไปดูเองเลยสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะค่ะตรงสนามหลวงไปตรงถนนราชดำเนินก็จะมีจอให้ถ้าเกิดไม่สามารถเข้าไปถึงได้นะแต่บรรยากาศจริงท่านผู้ชมจะเห็นครบกว่านี้นะเพราะการเดินจะพร้อมเพียงท่านตอนเดินไปแล้วก็เดินกลับด้วยสวยงามมากแล้วก็มากลับดูย้อนหลังในโทรทัศน์ก็ยังได้จะได้เห็นหลายมุมใช่ไหมโอ้โหเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครับนะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการสำคัญคือการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วซึ่งการก่อสร้างนะสถานที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ววันนี้คุณชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะแล้วก็ท่านปลัดสำนักนายกก็คือคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรท่านอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะฮะท่านอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ไปติดตามนะพาสื่อไปสำรวจการเตรียมการความพร้อมฮะการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วจากจีนมาประดิษฐานทั่วข่าวชั่วข่าวที่ที่นี่ครับที่สนามหลวงครับนี่ก็จะมาประดิษฐานนะคะตั้งแต่4ธันวาคมนะคะไปจนถึง14กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยนะคะ73วันก่อนที่จะอัญเชิญกลับไปในวันที่15กุมภาพันธ์นะคะนี่มาจากจีนเลยนะคะใช่ครับใครจะไปกราบสักการะนี่ก็วางแผนเลยฮะเพราะว่าความสัมพันธ์ไทยจีนนะก็จะเข้าสู่การครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปีหน้านะนี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใหญ่นะถวายเป็นมหากุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับค่ะนะนี่อัญเชิญมาจากจีนนะฮะเอาส่วนเรื่องเศรษฐกิจฮะติดตามการประชุมครม.พรุ่งนี้นะก็เตรียมนะทั้งเรื่องโครงการต่างๆที่จะมีการเอาเข้าครม.เรื่องการจัดการน้ำในภาคเหนือนะรวมไปถึงเรื่องการแจกเงินนะในแฟนเพจไทยคู่ฟ้าครับนะก็ย้ำว่าส่วนที่แจกไปแล้วอ่ะกลุ่มเปราะบางอ่ะการโอนซ้ำน่ะนะรอบสุดท้าย19ธันวานะอย่าลืมบอกนะผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังไม่ได้ไปเตรียมการให้เรียบร้อยอ่ะนะเพราะว่ารอบสุดท้าย19ธันวาคมจะโอนซ้ำนะในขณะที่กลุ่มผู้สูงวัยก็รอลุ้นนะการประชุมครม.อนุมัติหลังจากนั้นก็รอรับเงินก่อนตรุษจีนอันนี้ก็เป็นเรื่องการพยายามที่จะรักษาระดับกำลังซื้อแต่ตอนนี้ถ้าดูแล้วนะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งเนี่ยคือเรื่องแจกเงินเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วมันเร็วนะแต่สำคัญก็คือเรื่องสร้างความสามารถในการแข่งขันหลายธุรกิจหลายภาคส่วนเริ่มมีปัญหาอย่างรถยนต์ยานยนต์เริ่มมีอาการแล้วนะยอดขายยอดผลิตตกลงกว่าปีที่แล้วเยอะนะแต่บางธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องดีเข้าไปหนุนก็ไปเสริมรายเล็กรายน้อยอันนี้คือสิ่งสำคัญรวมไปถึงเรื่องการพักหนี้นะพักดอกหนี้พักดอกเบี้ยหนี้ NPL อย่างเงี้ยนะที่กำลังทำงานร่วมกับแบงก์ชาติอยู่นะอันนี้คือเรื่องที่ต้องตามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องใหญ่
ในขณะเดียวกันประเด็นซึ่งเป็นปมสำคัญว่ารัฐบาลนะทำอะไรบกพร่องละเลยจะทำให้เสียหายใหญ่หลวงต่ออธิปไตยของประเทศหรือไม่อย่างกรณีของ MOU 44ล่าสุดวันนี้คุณคำนูนสิทธิสมานครับอดีตสว.ได้โพสต์ Facebook เตือนนะศาลโลกนะ ICJ ไม่เกี่ยวไทยไม่รับอำนาจมา64ปีแล้วรัฐบาลอย่าพลิกกรรมติอีกนะคุณคำนูนบอกว่านายกหล่นคำพูดเมื่อ4พฤศจิกายนว่าการยกเลิก MOU 44เนี่ยไม่ได้เพราะมันจะถูกฟ้องร้องนะก็เลยมีคำถามตามมาว่าเฮ้ยนะมันจะถูกฟ้องร้องจริงหรือนะคำตอบก็คือประเทศไทยไม่ได้รับอำนาจศาล ICJ มา64ปีแล้วศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่าศาลโลกนะครับนะคุณคำนูนสิทธิสมานบอกว่านะการรับอำนาจศาล ICJ เนี่ยกำหนดให้แสดงเจตนารับคราวละ10ปีไงไทยไม่ได้รับอำนาจ ICJ มาอย่างเป็นทางการแต่ที่เคยรับเนี่ยก็คือศาลโลกเก่าจนกระทั่งเรื่องประสาทพระวิหารที่ไปสู้คดีแล้วเราแพ้กัมพูชาเนี่ยฟ้องปี2502นะแต่หลังจากนั้นเราไม่เคยไปรับนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยจะอ้างว่าถ้าเลิกม.44แล้วจะถูกฟ้องศาลโลกเนี่ยใครจะฟ้องก็ฟ้องไปสิอาจจะไม่เกี่ยวกันกับเรารับไม่ได้แล้วอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะจากอดีตสว.คำนูนนะฮะค่ะแล้วเรื่องนี้ก็เคยตั้งเป็นกระทู้ในที่ประชุมวุฒิสภาแล้วด้วยนะแล้วก็ตอนนั้นรัฐมนตรียุติธรรมก็มอบหมายให้คนมาตอบแทนค่ะนะแล้วบอกว่ากรณีนี้เนี่ยได้มีการดำเนินการไม่ให้ซ้ำรอย MOU ที่เคยเป็นมาเรื่องเขาพระวิหารนะนี่ครับอันนี้คือข้อมูลแล้วก็คุณคำนูนที่นำเสนอเพิ่มเติมที่เป็นเอกสารเนี่ยนะนั่นก็คือเป็นเอกสารของทางการนะครับที่มีการชี้แจงนะเป็นเอกสารจากกฤษฎีกาส่งถึงเลขาธิการครม.นะนี่แล้วก็มีเรื่องที่ไทยไม่รับอำนาจศาลโลกนะนะเป็นเอกสารที่คุณคำนูนประกอบประเด็นเมื่อสักครู่นี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลหรือเอามาอ้างว่าถ้าเรายกเลิก MOU 44แล้วจะถูกฟ้องศาลโลกอันนี้คือประเด็นสำคัญส่วนจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกก็พิจารณาเหตุผลอื่นอย่างคุณคำนูนเองเนี่ยก็เคยบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมองว่าข้อเสียแล้วมันจะเยอะกว่ารวมถึงระยะยาวเพราะฉะนั้นเสนอให้ยกเลิกแล้วหาแนวทางอื่นแต่ถ้ารัฐบาลพิจารณาอย่างไรเนี่ยก็รัฐบาลก็ต้องตัดสินใจแต่จะอ้างว่ายกเลิกไม่ได้ไม่ได้แหละเพราะมันยกเลิกได้แต่จะยกเลิกหรือไม่ถ้าไม่ยกเลิกก็ต้องชี้แจงให้ได้นะอันนี้คือประเด็นเรื่องกรณี MOU 44นะส่วนกรรมธิการพลังงานของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวันนี้มีการประชุมพิจารณาเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชารองประธานกรรมธิการคือสสพรรคส้มนะฮะคุณสุภโชติชัยสัตย์นะเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหรือพรรคส้มวันนี้เปิดเผยหลังการประชุมกรรมธิการที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านพลังงานในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนไทยกัมพูชาเชิญกรมสนธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานกองทัพเรือสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมมาให้ข้อมูลแล้วล่าสุดนะก็มีกรมสนธิสัญญามายืนยันกรอบ MOU 44เป็นกรอบหลักในการเจรจาแล้วกรรมธิการก็เอาคำถามจากภาคประชาสังคมเนี่ยมาถามได้ข้อมูล2ส่วนด้านบนนะถ้าไปดูแผนที่นะที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันเนี่ยก็ต้องเจรจากันนะนะด้านบนที่เป็นพื้นที่แรงเงาเห็นไหมฮะส่วนล่างต่างฝ่ายตามรับรู้พื้นที่ของตัวเองนะก็มีข้อมูลมั่นใจที่จะเอาไปเจรจาอันนี้คือมุมมองของรองประธานซึ่งเป็นฝ่ายค้านนะย้ำนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังเพิ่มเติมนะฮะว่าคุณสุภโชติว่ายังไงท่านประธานที่เราได้มีการให้กับทางผู้ได้รับสิทธิ์บริษัทเอกชนไปนานมากๆแล้วครับทางฝั่งไทยเองหรือทางกัมพูชาเองก็พูดคุยกันต่อว่าสัมปทานตรงนี้เนี่ยจะเอายังไงกันต่อคนที่ถือสัมปทานอยู่ย่อมที่จะอยากได้สัมปทานตรงนี้ต่อไปนะครับแต่เราก็มองเห็นว่าซีนาริโอที่เราไม่อยากให้เกิดมากที่สุดก็คือการยกเลิกสัมปทานแล้วเราต้องมาจ่ายค่าชดเชย
ให้กับคนที่ได้เคยได้รับสัมปทานไปนะครับแล้วก็ใช้ภาษีของพี่น้องประชาชนมาจ่ายค่าชดเชยตรงนี้อันนี้คือซีนาริโอที่ทั้งกรรมาธิการได้เห็นตรงกันว่าไม่อยากให้เกิดมากที่สุดนะครับผมสัมปทานนี่คือรองประธานกรรมาธิการพลังงานของสภาผู้แทนราษฎรนะซึ่งเป็นส.ส.พรรคประชาชนบอกว่าไม่เห็นด้วยถ้าเกิดต้องยกเลิกสัมปทานเอกชนในส่วนที่เราให้ไปแล้วนะเพราะอาจจะต้องเอาภาษีมาชดเชยแล้วสนับสนุนการเดินหน้าตั้งคณะกรรมการ JTC เพื่อพูดคุยกันต่อแล้วแนะให้เพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแล้วก็ทบทวน MOU 44ก็สามารถพิจารณาได้นะแต่ถ้าเดินต่อก็เดินต่อได้แต่ที่ไม่เห็นด้วยคือยกเลิกสัมปทานอันนี้มุมของรองประธานนะค่ะแล้วก็ยังได้พูดต่อไปด้วยว่าการเอาทรัพยากรขึ้นมาใช้ประโยชน์เนี่ยนะอันนี้จะทำได้เร็วกว่านี้ได้อย่างไรอันนี้ในมุมของรองประธานกรรมาธิการประเด็นในเรื่องของระยะเวลานะครับว่าเราจะสามารถเอาทรัพยากรตรงนั้นเนี่ยถ้ามีการกำหนดพื้นที่เรียบร้อยแล้วเราจะสามารถเอาขึ้นมาได้เมื่อไหร่ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติบอกว่าถ้าอ้างอิงจากกรอบ JDA ที่เราทำไว้กับไทยมาเลเซียนะครับมันอาจจะกินระยะเวลาถึง25ปีประมาณซึ่งก็แน่นอนว่าคำถามที่เราถามต่อมาว่าในเมื่อโลกของเราแนวโน้มมันกำลังดำเนินเข้าสู่อะไรที่มันสะอาดขึ้นพลังงานสะอาดไฟฟ้าสีเขียวใช่ไหมครับที่เรามีการพูดคุยกันทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการธรรมชาติเนี่ยที่มันก็มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยยังจำเป็นสำหรับโลกเราอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันในเรื่องของว่าถ้ามันจะทำให้เร็วขึ้นกว่านี้มันจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับคือมองว่าจะเอาปิโตรเลียมพลังงานที่อยู่ในอ่าวไทยเนี่ยขึ้นมาได้เร็วกว่านี้จะทำยังไงได้บ้างอันนี้คือในมุมของกรรมธิการพลังงานแต่ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาก็คือการเจรจาตาม MOU 44เนี่ยมันล็อกเอาไว้เลยว่าเรื่องเขตแดนกับเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเอาขึ้นมาเร็วมันก็ต้องเรื่องเขตแดนก็ต้องเจ็บก็ต้องจบทีนี้มันติดล็อกนี้มันจะไปต่อได้เปล่านี่คือคำตอบจะตั้งกรรมการขึ้นมาก็ตั้งได้แต่ไปเจรจาได้ยังไงแล้วก็ประเด็นเพิ่มเติมล่าสุดก็คือเรื่องกฎหมายว่า MOU 44เนี่ยชอบหรือไม่ด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญปัจจุบันค่ะเป็นสนธิสัญญาที่ต้องผ่านสภาก่อนหรือเปล่าและที่ผ่านมาไม่ได้ผ่านเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยจะพิจารณาอย่างไรถ้าเกิดเดินหน้าไปจะอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่นี่เป็นปมใหม่ที่ถูกเปิดขึ้นมาที่คุณปานเทพเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้อันนี้คือเรื่อง MOU 44ครับพูดถึงเรื่องพลังงานเนี่ยนอกจากพลังงานปิโตรเลียมแล้วล่าสุดก็มีเรื่องของไฟฟ้าหลังจากที่รัฐมนตรีพลังงานคุณพีรพันธ์เปิดเผยว่าล่าสุดกกพ.เนี่ยสรุปแล้วเคาะแล้วค่าไฟฟ้านะมกราถึงเมษา68อยู่ที่4บาท15สตางค์ต่อหน่วยลดลงมา3สตางค์แต่ในรายละเอียดจริงๆเนี่ยมองแค่ว่าลด3สตางค์ไม่ได้นะอันนี้คือภาพแบนเนอร์ที่ประกอบนะเพราะว่าอะไรกกพ.เนี่ยเดิมเขาเสนอ3ทางเลือก3ทางเลือกที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ที่ประชาชนโอ้ไม่เห็นด้วยเลยจะเสนอให้เก็บค่าไฟฟ้า5บาท49สตางค์ต่อหน่วยถ้าเก็บ5บาท49สตางค์ต่อหน่วยคืนหนี้กกพ.และปตท.ได้ทั้งหมดเลยทางเลือกที่2ถ้าเก็บ5บาท26สตางค์ต่อหน่วยคืนหนี้กกพ.ได้ทั้งหมดเก็บ4บาท18สตางค์คืนหนี้กกพ.ได้บางส่วนนะนี่แล้วในที่สุดคุณพีรพันธ์ก็ไปผลักดันไปเจรจาว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกไอ้เยอะๆนั่นน่ะนะมันต้องลดกว่าปัจจุบันแล้วบอกว่า4บาท18สตางค์นะเท่าปัจจุบันให้ลดลงมาอีกนะสุดท้ายก็เลยลงมาอีก3สตางค์เหลือ4บาท15สตางค์และไม่ได้ละเว้นที่จะไปใช้หนี้นะสามารถได้เงินเอาไปใช้หนี้คืนค่าเชื้อเพลิงคงค้างให้กฟผ.ได้ 13,000 ล้านอันนี้ที่ต้องชื่นชมคือไม่ได้มุ่งประชานิยมอย่างเดียวคือถ้ามุ่งประชานิยมเนี่ยใช้วิธีบีบยังไงก็แล้วแต่ซึ่งสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายนะแต่บีบให้ต่ำๆเลยแต่ภาระหนี้ไม่ลดแถมเพิ่มด้วยได้ประชานิยมแต่ภาระหนี้ไม่ลดแถมเพิ่มด้วยแล้วรวมๆเลยเป็นแสนล้านนะค่ะแต่พอเลือกทางนี้ลดลงมาจากเดิมนะแต่ในขณะเดียวกันใช้กรรมเก่าด้วยค่ะนะใช้หนี้ไป 13,000 ล้านน
อันนี้คือแนวทางที่นำมาสู่การปรับลดค่าไฟเหลือ4.15 บาทต่อหน่วยช่วงมกราถึงเมษาครับนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังนะว่ามันมีกรรมเก่าที่ต้องใช้นี่ด้วยคือจะมาดูว่าโอ๊ยลด3 สตางค์ต่อหน่วยน้อยจังไม่ได้นะก็ต้องมองว่าลดค่าไฟด้วยและลดหนี้ด้วยใช้หนี้ได้ด้วยใช้หนี้ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือโลกของความเป็นจริงนะอันนี้คือต่อรองเต็มที่พูดง่ายๆนะเพื่อให้มันลดลงมานะแล้วก็แบนเนอร์นี้ก็นำเสนออยู่ในแฟนเพจพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะก็มีการคำนวณตัวอย่างด้วยว่าประหยัดไปเท่าไหร่ยังไงนะอันนี้คือเรื่องของพลังงานไฟฟ้าค่ะส่วนเรื่องของการประชุมกรรมธิการการทหารนะคะชุดนี้เนี่ยคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.พรรคประชาชนนะคะก็เป็นประธานกรรมธิการค่ะวันนี้มีการประชุมกันนะคะก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยคุณวิโรจน์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าการประชุมในวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นสำคัญก็คือการสร้างค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกคือตั้งข้อสังเกตว่าเราได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าค่ายนี้เนี่ยมันไม่ได้สร้างในพื้นที่ที่ขออนุญาตแต่ว่าที่ตั้งของค่ายปัจจุบันทำไมมันขยับออกไปจากจุดที่ควรจะตั้งค่ายนี้ก็เลยต้องสืบหาข้อเท็จจริงว่าค่ายทหารสร้างถูกจุดไหมถ้าสร้างไม่ถูกจุดทำไมต้องหลบออกมาทำไมไม่ไปสร้างจุดที่ควรจะสร้างคือเขากระโดงตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นพื้นที่ร้อนหรือเปล่าหรือมีใครลงอาถรรพ์หรือเปล่าบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณวิโรจน์ก็ได้โยงไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยนะคะตระกูลใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนจากประธานกรรมธิการนะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรค่ะ43เนี่ยไอ้เรื่องที่มาของที่ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่เรื่องนี้มันก็ไม่เชื่อมมันก็คงต้องเชื่อมเนาะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปกล่าวหาใครนะครับเพราะว่าที่ผมบอกไปว่าการได้ที่มามันเมื่อสัก40 ปีก่อนแล้วอะใช่มั้ยส่วนใหญ่ก็ตอนนั้นก็เป็นสพ.1บ้างใช่มั้ยครับแล้วก็ไปออกโฉนดกันนะครับการออกโฉนดก็อาจจะสำคัญถูกหรือสำคัญผิดก็ได้นะครับเราอย่าเพิ่งว่าเป็นเจตนาทุจริตหรือสุจริตอะไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นวันนี้เราต้องตรวจสอบก่อนว่าเหตุใดล่ะตรงนี้ทหารเนี่ยสร้างค่ายถูกที่มั้ยแล้วทำไมถึงต้องละเหตุออกมานะเพราะจริงแล้วปักหมุดมันก็สมัยก่อนมันก็ไม่ได้ยากนี่มันตกใจเหมือนกันนะถ้ามันผิดจริงนะคืออนุญาตให้คุณสร้างแปลงนี้แต่คุณมาสร้างค่ายฐานแปลงนี้มันเกิดอะไรขึ้นไอ้เรื่องมีโหนไปดูแล้วมันมีการมีเหตุการณ์ที่หยดที่หยุดหรือเปล่าเนี่ยมันต้องละเหตุมาสร้างอีกที่นึงมันที่มันร้อนหรือเปล่านะนะฮะคือสุดท้ายอ่ะความจริงมันต้องปรากฏอ่ะเวทมนต์คุณไสใดๆเนี่ยสักวันนึงเนี่ยที่มันสร้างหมอกบังตาสร้างแดนสนธยาขึ้นมาเนาะนะครับสุดท้ายมันแพ้แสงตะวันนี่ค่ะคือหนึ่งนะข้อเท็จจริงนะที่คุณวิโรจน์ตั้งเป็นประเด็นแล้วโยงไปสู่การเมืองเนี่ยนะค่ะค่ายนี้ไม่ได้อยู่ที่เขากระโดงแต่กำลังจะผูกเรื่องว่าทำไมคุณไม่อยู่เขากระโดงใช่มีอาถรรพ์หรือเปล่ามีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้คือการเมืองแล้วคุณวิโรจน์นั่นแหละการเมืองคุณวิโรจน์นั่นแหละตัวการเมืองโอเคแต่วันนี้ก็มีทหารจากมทบ26เข้ามาชี้แจงนะคะอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนไงแล้วโอ้วาทะคุณวิโรจน์เนี่ยคือเตรียมมาเลยอ่ะมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าค่ะนะหมอกบังตาคุณไสนะสายศิลป์เนี่ยวันนี้เราไม่ขึงพอเป็นแดนสนธิจัดหนักจัดเต็มมากนะคือทุกอย่างนะต้องไปอยู่ที่นั่นเหรอโอ้โหเนี่ยการเมืองจริงๆก็อันนี้แหละการเมืองจริงๆเนี่ยอีกกรรมธิการนึงที่เขาตรวจสอบกรรมธิการที่ดินก็ตรวจสอบเยอะเรื่องที่เขาโดงเรื่องของเรื่องไงใช่มันมีการตรวจสอบอยู่แล้วค่ะแล้วประธานก็เป็นพรรคส้มนั่นแหละค่ะนะแต่เรื่องนี้ก็เอาไปด้วยกรรมธิการทหารนะค่ะไม่ใช่กรรมธิการที่รถไฟนะไม่ใช่แต่ก็จะเอาไปด้วยตรวจสอบค่ายทหารเอออันนี้ก็เป็นบทบาทของพรรคส้มนะแล้วก็วันนี้ทำเนียบรัฐบาลครับนายกแพทองธารชินวัตรเปิดทำเนียบต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นี่เป็นการเปิดทำเนียบต้อนรับผู้นำต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกในสมัยรัฐบาลปัจจุบันนี้นะครับนายลอเรนซ์หวงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาครับเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นแขกของรัฐบาลนะครับแล้วก็ปี68จะเป็นปีที่ไทยกับสิงคโปร์ฉลองครบรอบ60 ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครับนี่เป็นบรรยากาศการต้อนรับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ท่านนายกทั้ง2 ประเทศนะฮะก็เป็นสักขีพยานพิธีลงนามแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ครับ
นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันหลายเรื่องนะครับท่านนายกไทยบอกว่าตั้งใจจะเดินทางไปเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อกับเรื่องที่เราหารือกันในวันนี้แล้ววันนี้หารือเรื่องอะไรกันบ้างครับเรื่องความมั่นคงป้องกันประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการค้าการลงทุนความมั่นคงอาหารเรื่องพลังงานนะหวังว่าจะได้เห็นการลงทุนเพิ่มในอนาคตแล้วไทยพร้อมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสิงคโปร์ส่งออกข้าวคุณภาพไทยออร์แกนิกเนี่ยนะแล้วก็เรื่องพลังงานเทคโนโลยีสีเขียวพลังงานหมุนเวียนอุตสาหกรรมชีวภาพนะเพื่อให้ทั้งสองประเทศบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้นะคือไทยเราเนี่ยมีพื้นที่เยอะไงนะจริงๆเราสามารถปลูกต้นไม้เพื่อเอาคาร์บอนเครดิตไปขายได้นะนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนการพัฒนาทักษะทรัพยากรทักษะมนุษย์นะการศึกษายกระดับนะก็คืออัพสกิลรีสกิลอ่ะนะหวังว่าทั้งสองประเทศนี้จะได้ร่วมมือกันอันนี้คือเรื่องที่จะต้องติดตามว่าดอกผลเนี่ยมันจะเกิดงอกเงยออกมาเมื่อไหร่นะเพราะวันนี้เป็นการพบปะหารือกันนี่บรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นครับนะนอกจากนี้ลงนามความร่วมมือกันแล้วเนี่ยนะก็ยังได้ร่วมกันแถลงข่าวครับนี่คือภาพบรรยากาศตอนร่วมกันแถลงข่าวนะก็พูดถึงความร่วมมือระหว่างกันนะแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงอาเซียนด้วยครับนะอยากเห็นสันติภาพในเมียนมานะทั้งสองประเทศนะฮะแต่ว่าเรื่องเมียนมาเนี่ยก็ต้องทำในกรอบของอาเซียนครับนะที่เป็นบรรยากาศการพบปะอย่างเป็นทางการนะHowever, Prime Minister Wang and I anniversary of our diplomatic relations between our two countries next year. The visit provides us with a chance to take stock of existing collaborations and chart the course for future ones. We will certainly see more exchanges of high level visit next year, starting with the visit to Singapore by Her Royal Highness Princess Maha Jagri Sirinthorn in January. And certainly we look forward to having the Singaporean president pay us an official visit. And I myself intend to reciprocate an official visit to Singapore.To follow up and follow through with แล้วก็ให้ชมการแถลงข่าวร่วมนะฮะอันนี้เป็นผู้นำต่างชาติชาติแรกนะที่เดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการรอดูว่าจะมีใครมาอีกบ้างนะส่วนเรื่องเศรษฐกิจอีกเรื่องนึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฮะคุณพิชัยนฤทธพันธ์วันนี้เปิดเผยครับว่าได้มีการหารือกับประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยคงจำกันได้นะดร.ทองอยู่คงขันนะสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่มีขึ้นค่าน้ำมันอย่างนี้นะสหพันธ์ขนส่งทางบกนี่แหละที่จะฮึ่มๆตลอดใช่ไหมแต่ครั้งนี้หารือกันเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจโลจิสติกส์หาแนวทางแก้ปัญหากรณีขนส่งศูนย์เหรียญของจีนนะเราเคยได้ยินทัวร์ศูนย์เหรียญนะทัวร์นี้มีการขนส่งศูนย์เหรียญนะจากจีนเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นการต้องไปแก้ปัญหาร่วมกันนะรวมไปถึงการป้องกันธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวนะหาแนวทางปราบปรามกำจัดเรื่องโนมินีนะนี่ครับก็พูดคุยกับภาคเอกชนเพื่อหาความร่วมมือนะแล้วก็เรื่องโลจิสติกเนี่ยมันก็กระทบกับทางสหพันธ์ขนส่งทางบกด้วยนะแต่จริงๆเรื่องโลจิสติกเนี่ยถือได้ว่าเป็นต้นทุนสำคัญของธุรกิจเลยนะถ้าลดได้นะมันก็จะเป็นประโยชน์นะถ้าลดด้วยแล้วถูกต้องด้วยประโยชน์ก็จะตกกับคนไทยค่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะอันนี้ก็บรรยากาศเรื่องเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยจะมีพรุ่งนี้เพราะว่าการประชุมครม.จะมีวันพรุ่งนี้แล้ววันพรุ่งนี้ติดตามด้วยผมพูดถึงเรื่องขนส่งเนี่ยนะเรื่องการบินไทยอ๋อมีการประชุมพรุ่งนี้การประชุมเจ้าหนี้นะเขาจะพิจารณาว่าการแก้แผนฟื้นฟูที่กระทรวงการคลังเสนอแก้เพื่อเพิ่มตัวแทนของภาครัฐ2คนเข้าไปนั่งเนี่ยค่ะที่ประชุมเจ้าหนี้จะเอาหรือไม่เอา ถ้าเอาก็จะมีตัวแทนของรัฐเข้าไปอีก2ท่านใช่ค่ะไม่ใช่2ท่านนั้นไม่ดีนะแต่ประเด็นคือมันจะทำให้รัฐเนี่ยเข้าไปครอบการบริหารการบินไทยหลังจากนี้หรือไม่ทั้งที่กำลังมาได้ดีเลยบริหารแบบองค์กรเอกชนมืออาชีพแต่จะกลับไปสู่ยุคการเมืองเข้าไปแทรกแซงครอบงำเหมือนที่เคยสร้างวิกฤตหรือเปล่า
ต้องรอดูอันนี้รอดูวันพรุ่งนี้ว่าที่ประชุมเจ้าหนี้จะว่ายังไงค่ะค่อยโหวตไม่ใช่1คน1เสียงนะค่ะโหวตนับคะแนนตามมูลหนี้อย่างเช่นคุณหมิวเป็นเจ้าหนี้บริษัทหนึ่งใช่ไหมค่ะเป็นเจ้าหนี้การบินไทยอยู่ 5,000 ล้านผมเป็นสหกรณ์ผมเป็นเจ้าหนี้การบินไทยอยู่100ล้านเวลาโหวตเนี่ยผมโหวตปุ๊บนะเสียงของผมเนี่ยก็คือ100ล้านส่วนเสียงของคุณหมิวก็คือ 5,000 ล้านนั่นแหละแล้วมารวมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ๋อขึ้นอยู่กับมูลนี่เป็นการประชุมผ่านออนไลน์ค่ะนะรอติดตามอันนี้ก็จะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการบินไทยค่ะนะรักคุณเท่าฟ้า นะหลังจากที่วูบลงไปแล้วฟื้นกลับมากำลังจะทำงานเลยนะแล้วก็กำลังจะกลับเข้าไปขายหุ้นในตลาดอีกค่ะนะรอดูว่าสถานการณ์จะกลับไปเหมือนยุควิกฤตอีกหรือไม่นะส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้ไม่ใช่การบินไทยฮะเป็นไลออนแอร์อีกรูปแบบนึงนะเราแค่ได้ไลออนแอร์ไลออนแอร์นี่เป็นสายการบินโลคอสไงใช่ค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่สายการบินโลคอสอะไลออนแอร์นะไลออนแอร์คือสิงห์มหาไทยอ๋อไลออนสิงห์ใช่ไหมคุณทานุทินจันวีรกูลคุณมอทอนหนึ่งค่ะคือขับเครื่องบินอยู่แล้วไงคือท่านขับเองอะขนส่งอวัยวะต่างๆด้วยแต่นี่ไปราชการไปที่อำนาจเจริญไงแล้วเสร็จก็ด่วนเลยเอาทีมมหาไทยแหละขึ้นสายการบินสิงห์มหาไทยโดยมีสจ๊วตก็คือคุณอนุทินส่วนกัปตันก็คือคุณอนุทินนะครับดีไม่ดีเสิร์ฟน้ำด้วยอยู่ข้างบนออนไลน์ออนแอร์นี่เขียนว่าไลน์ออนแอร์ไลออนในที่นี้คือสิงห์มหาชัยคนละอันกับโลคอสแอร์ไลน์เขาตราสัญลักษณ์ของมทไงมหาชัยนี่นั่งไปด้วยกันก็เหล่าทีมมหาไทยนะยุควัยปานวอกอันนี้เป็นข้อความในTikTok นะที่เขาโพสเนี่ยขึ้นขึ้นไปแล้วนะเช็คเปิดปิดประตูเองขับเองนะระหว่างนั่งไปไม่รู้บีบงานเองด้วยเปล่าคือไปที่อำนาจเจริญวันนี้ฮะก็มีการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเพราะว่าการศึกษาในอำนาจเจริญนะมมหิดลอำนาจเจริญก็มีหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาชุมชนสุขภาวะเรื่องการศึกษาก็มอบกระทรวงอวในขณะที่การโอนรพสตมาสังกัดอบจต่อไปมหาไทยต้องกำกับอบจด้วยทีนี้นะอันนี้เป็นบรรยากาศวันนี้ครับจริงๆเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่เมื่อวานเนี่ยไปมอบนโยบายกวาดล้างยาเสพติดน้ำประปาดื่มได้นะดึงดูดการลงทุนการท่องเที่ยวการพัฒนาอสมอันนี้บรรยากาศเมื่อวานที่อำนาจเจริญนะแล้วก็อยู่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี่มีพระขม้าด้วยนะชาวบ้านมาคาดพระขม้าพระขม้านี่น่าสนใจยังไงครับนะชาวอำนาจเจริญเล่าให้ฟังว่าผ้าย้อมครามทอมือพร้อมตาสัญลักษณ์มีชิ้นเดียวในโลกที่มอบให้รองอนุทินมท.1เมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวลองฟังคุณพี่ฮะเล่าให้ฟังและผ้าย้อมครามของจังหวัดราชบุรีเป็นสีธรรมชาตินะคะทอขึ้นมาเพื่อท่านและท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะเป็นชิ้นเดียวในโลกที่มีให้กับตรงนี้แล้วก็เป็นตาสัญลักษณ์ของพิเศษสำหรับท่านชอบน่าจะเริ่มตั้งใจมากนะคะขอบคุณมีชิ้นเดียวในโลกเลยค่ะคือของดีในท้องถิ่นไทยเราเยอะมากนี่ผ้าขิดอำนาจเจริญแล้วก็เดินเมื่อวานนี้ช้อปปิ้งนะของชาวบ้านมีการเหมาด้วยนะนะนะกระเป๋าลายขอเนี่ยเหมาเลยให้ทายว่าราคาเท่าไหร่สลับเอื้อเป็นลายประจำจังหวัดอำนาจเจริญเหมาเลยโอ้ยนายเหมาใบป้าไม่ยังหมดกี่ใบเดี๋ยวไปแจกหนึ่งไงเก้าใบก่อนเอาไหมเก้าใบไปแค่ร้อยไปหาร้อยไปละหาร้อยเก้าหาสี่สิบห้าเท่าไหร่นายขาไปละห้าร้อยไปละ100ไปละเอขาเหมากี่ใบจะนับเลยเก้าใบค่ะเก้าใบ15เอาใบหนึ่งเป็น5อ๋อ12มันมีแค่นี้ใบละ5009ใบก็45 4,500 เด้อค่ะเอาเลขาจัดการเมาเลยเมานะแล้วก็ซื้อข้าวซื้อของในงานนะค่ะนะอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่เดี๋ยวกินคืนนี้เลยพริกซื้อเลยครับอ้าวโอ้โห
นี่เป็นไงคลิปหนึ่งคลิปขายได้ไหมแซ่ยิ้มเลยเขาเรียกว่าแบบหมุนเวียนเพราะเป็นท้องถิ่นไงกระจายรายได้อันนี้ผมพยายามจะดูนะว่าเอ๊ะผิดกฎหมายป่ะคือถ้ารับของเกินมูลค่าตามกฎหมายกำหนด 3,000 ค่ะอันนี้โดนสอบนะใช่แต่นี่ไม่ได้รับไงให้อันนี้ให้ 1,000 แล้วยังไม่ได้มีการเลือกตั้งไม่ได้เป็นการซื้อเสียงไงนะอันนี้ก็ไปแจกอ่ะโอ้จะตีความเป็นการซื้อเสียงเลยเหรอมันก็จะเกินไปไหมแหมก็ไปช่วยเอาผิดไหมแล้วก็นโยบายอันนึงที่พูดถึงแล้วสำคัญมากฮะแล้วก็จะทำทั่วประเทศก็คือเรื่องน้ำประปาในแต่ละพื้นที่ต้องสะอาดนะแล้วก็จะมีการทำน้ำดื่มนะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านค่ะนะเบื้องต้นก็จะมีรถผลิตน้ำดื่มนะแต่ว่าหลักๆคือน้ำประปาเนี่ยมันต้องยกระดับให้สะอาดจนดื่มได้ครับอันนี้มอบนโยบายแล้วก็พูดถึงสิ่งที่จะขับเคลื่อนต่อจากนี้นะนี่คือบรรยากาศที่อำนาจเจริญนะแต่ว่าล่าสุดก็ขึ้นเครื่องบินไลออนแอร์กลับไปแล้วนะไปจังหวัดไหนต่อนะเพราะว่าพรุ่งนี้ลงใต้ใช่ค่ะนะจะลงไปที่พื้นที่ภาคใต้ด้วยนะแล้วก็มีการประชุมครม.นะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวเรื่องการเชื่อมโยงกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทีนี้ส่วนเรื่องคดี The Icon Group นะที่ช่วงหลังเราจะเห็นข่าวว่าจะมีแต่เรื่องที่แตกแขนงออกไปเรียกรับเงินจากไอคอนบ้างเรื่องคดีฟอกเงินเรื่องคดีอะไรต่อเนื่องบ้างนะแต่ตัวคดีหลักล่ะทีนี้มันไปถึงไหนยังไงวันนี้ทีมข่าวเนี่ยตรวจสอบกับทาง DSI นะครับพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษวันนี้เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคดีแชร์ลูกโซ่นะไอคอนกรุ๊ปมันจะเสร็จเรียบร้อยส่งอัยการได้ทันเดือนธันวาคมนี้จริงหรือเปล่านะไปฟังจากท่านโฆษกก่อนครับว่ามีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากแล้วนะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์สักประมาณเกือบ 80% แล้วครับยังไงก็ทันระบบฝากขังแน่นอนครับเพราะว่าเราเอาระยะเวลาฝากขังเป็นองค์ประกอบหลักส่วนหนึ่งในการวางแผนการสอบสวนครับจะสามารถสรุปสำนวนได้ภายในเดือนธันวาไหมครับวางแผนไว้อย่างนั้นครับเวลาเราสอบสวนเนี่ยเราจะรวบรวมหลักฐานจากเงินที่ไหลมาจากตัวของคดีมูลฐานก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพบหลักฐานว่าไปถึงไหนก็มีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราเห็นว่าถ้าพฤติการในลักษณะที่อาจจะมีการปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของเงินก็จะนำไปสู่การขอศาลเพื่อออกหมายจับพอออกหมายจับเรียบร้อยแล้วและแจ้งข้อหาให้ทราบแล้วหลังจากนี้ครับตัวผู้ถูกกล่าวหาเองก็มีสิทธิ์ที่จะนำพยานหลักฐานมาชี้แจงนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามข่าวว่าระยะเวลา15วันนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังไม่ได้มีเอกสารชี้แจงเข้ามาทางเราก็พร้อมรับประเด็นหลังนี่ก็คือเรื่องที่นายสามารถถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินค่ะแล้วก็เส้นทางการเงินต่างๆรวมไปถึงพยานหลักฐานเอามาชี้แจงอันนี้ก็มีกำหนด15วันนะชี้แจงมาได้ส่วนคดีหลักเมื่อสักครู่ท่านโฆษกยืนยันว่าตอนนี้คืบหน้าไป 80% นะสามารถสรุปสำนวนส่งอัยการสั่งฟ้องได้ภายในเดือนธันวาคมนี้แน่ค่ะอันนี้ทาง DSI ให้คำมั่นนะทีนี้ประเด็นเรื่องคดีหลักนี่แหละครับถ้าเราจำได้ก่อนหน้านี้อยู่ที่ตำรวจสอบสวนกลางค่ะนะก่อนที่จะโอนมาเป็นคดีพิเศษนะที่ DSI แล้วก็มีการแจ้งข้อหาเพิ่มก็คือแชร์ลูกโซ่ค่ะนอกจากช่อโกงประชาชนพรบ.คอมมีแชร์ลูกโซ่นะเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางวิกก้องฮะพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะเมื่อวานนี้ก็ถูกถามนะว่ากองปราบเนี่ยส่งเอกสารหลักฐานต่างๆให้ DSI หมดแล้วหรือยังนะก็ยืนยันว่าส่งหมดแล้วตำรวจตอนนี้เป็นเพียงผู้ช่วยพนักงานสอบสวนนะส่วนถ้าใครจะไปถอนแจ้งความก็เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายต้องไปดำเนินการกับ DSI นะเพราะตอนนี้คดีอยู่ที่ DSI ค่ะส่วนคดีจะส่งอัยการทันหรือไม่นะก็เป็นหน้าที่ของ DSI ถ้าไม่ทันก็ต้องปล่อยผู้ต้องหาตามระเบียบตามกฎหมายแต่ส่วนตัวคิดว่าDSI น่าจะทำทันนะฮะต้องเรียนเป็นข้อมูลอีกนิดนึงครับว่าอย่างที่ผมบอกเป็นกฎหมายคดีพิเศษที่ว่าถ้าเกิดคดีใดๆเข้าคดีพิเศษเนี่ยทุกคนจะต้องส่งไปที่ DSI นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกออกโดย DSI นะครับพอทำให้ต้องเรียนว่าที่เราส่งไปDSIเนี่ยเราไม่ได้เลือกนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องไปบัตรตามข้อกฎหมายนะครับเมื่อส่งไปแล้วคนที่รับผิดชอบเรื่องคดีนี้ก็กลายเป็น DSI 100% เจ้าที่ตำรวจกลายเป็นผู้ช่วยนะครับที่คอยอาจจะรับแจ้งความเพิ่มเติมเนื่องจากทาง DSI เขาไม่มีกำลังที่จะรับแจ้งความเราก็รับให้เราก็ส่งไปนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยคือมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไปถอนแจ้งความหรือจะไปทำอะไรยังไงอันนี้เป็นอำนาจของดีเอสไอโดยตรงนะครับเราเหมือนเป็นแค่ผู้ช่วยแล้วนะครับถามว่าทางคดีมีผลอะไรไหมก็คงอยู่ที่ดีเอสไอนะครับว่ามีผลแค่ไหนตอนนี้เนื้อสำนวนก็ไปอยู่ในมือของทางดีเอสไอเรียบร้อยนะครับคนดีไรก็เป็นคนทำทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็ตอนนี้เขาเป็นคนทำทั้งหมดเลยครับในบิ๊กไปการพิจารณาส่งฟ้องให้ทันกำหนดการถูกต้องครับถูกต้องซึ่งทางสำนักงานชาตินะครับท่านผบ.ตร.ก็บอกว่าให้พวกเราคอยช่วยในสิ่งที่คิดว่าช่วยได้นะครับแต่คงไม่ใช่เรื่องของการพิจารณาคดีว่าจะมีทิศทางไปทางไหนจะสั่งฟ้องใครไม่ฟ้องใครจะดำเนินคดีใครเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อำนาจของทางตำรวจแล้วนะครับเป็นอำนาจของทางดีเอสไอแล้วอันนี้ชัดเจนนะอันนี้บิ๊กก้องนะฮะแล้วก็เชื่อว่า DSI เนี่ยคงทำสำนวนทันนะนะทีนี้รัฐมนตรี DE วันนี้คุณประเสริฐจันทระรวงทองให้สัมภาษณ์เพราะว่านอกจากประเด็นเรื่องคดีอาญาเหล่านี้แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องสคบจำได้ไหมจำได้ค่ะที่ตอนนั้นเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์มีเทวดาหรือเปล่ามีเทวดาหรือเปล่านะแล้วสอบไปถึงไหนแล้วยังไงนะล่าสุดวันนี้ท่านรองนายกประเสริฐจันทระรวงทองบอกว่าได้ลงนามขยายเวลาสอบไปอีก30วันแล้วตอนนี้ยังไม่มีรายงานอะไรเพิ่มเติมนะการสอบปากคำยังไม่แล้วเสร็จยังเหลืออีกจำนวนหนึ่งนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูภาพรวมนะตามต่อไปด้วยความเห็นผมนะเรื่องคดีอาญาว่าไปตามสารระบบส่วนของการเข้าไปจัดการกับบริษัทเดคอนกรุ๊ปเนี่ยสคบนะปัจจุบันนี้เขายังทำธุรกิจได้อยู่นะยังไม่ได้มีการเพิกถอนนะถูกดำเนินคดีร้ายแรงแล้วนะค่ะแต่ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะเพียงแต่ว่าถูกดำเนินคดีร้ายแรงแล้วแต่ยังให้ทำธุรกิจต่อไปได้อยู่โดยผลโดยการตรวจสอบตัวนี้ยังไม่แล้วเสร็จค่ะนะที่ทางสำนักนายกกำกับดูแลนะแล้วก็ตัวสคบเองที่ถูกร้องว่าเข้าไปเกี่ยวข้องไงก็ยังสอบอยู่ค่ะส่วนคดีอาญาสำนวนจะเสร็จทันส่งอัยการเดือนธันวาหรือไม่และอัยการจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบเพราะส่งไปอัยการไม่ใช่ว่าอัยการอ่านปุ๊บสั่งฟ้องปั๊บอัยการจะให้สอบเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่คือปมที่สำคัญที่สุดครับคือเราเห็นในสื่อวันนี้จะมีแต่ข่าวเรื่องที่มันแตกแขนงออกไปหมดแล้วอ่ะใช่ไอ้ตัวคดีหลักตอนนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายชี้ถูกชี้ผิดต้นทานกระบวนการยุติธรรมไงสำนวนเนี่ยหลักฐานต่างๆมันต้องเข้ามาค่ะถ้าไปได้ถึงศาลแล้วนะหลักฐานมันไม่เพียงพอก็ยกฟ้องเพราะว่าศาลท่านไม่ได้ใช้ระบบไต่สวนนะใช้ระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นคนที่ต้องพิสูจน์ก็คือสำนวนคดีต่างๆเหล่านี้ก็คือดูจากหลักฐานที่ดูจากหลักฐานที่อยู่ในสำนวนไม่ใช่คำให้สัมภาษณ์ในสื่อไม่ใช่คลิปในโลกโซเชียลทั้งหมดถูกเอามาใส่ในสำนวนหรือไม่อันนี้คือสิ่งสำคัญที่วัดฝีมือของเจ้าหน้าที่ครับนะอย่าลืมว่ากรณีของเดคอนกรุ๊ปเนี่ยเงินเยอะผลประโยชน์มหาศาลแล้วถ้าเราดูความเคลื่อนไหวของทางฝั่งผู้ต้องหาซึ่งยังปฏิเสธตลอดข้อหาเลยนะครับแล้วเขารู้จักใช้สื่อด้วยเวลาออกรายการเนี่ยก็น้อมรับขอโทษขออภัยพร้อมหยุดแล้วจำได้ไหมจำได้แต่ช่วงหลังเนี่ยนะซึ่งเราพูดแต่วันแรกเลยว่าเขาไม่รับสารภาพเลยนะเขาไม่รับสารภาพเลยนะแล้วเขาก็ไม่เคยรับสารภาพและที่บอกว่าพร้อมหยุดไม่มีกำลังใจไปต่อแล้วทุกวันนี้ยังทำธุรกิจอยู่นะฮะสคบยังภาครัฐยังไม่ได้ไปเพิกถอนอะไรเขาเลยนะฮะส่วนทนายความก็ยืนยันนะว่าจำนวนพยานที่จะขอนำเข้าไปเนี่ยวันละ200คน200คนนะค่ะยังสู้ทุกรูปแบบก็เอาพามาเรื่อยๆนะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ค่ะนะไม่ได้ช่อโกงประชาชนนะอันนี้คือในมุมความเป็นธรรมของผู้ต้องหาถูกต้องแต่ประเด็นที่สังคมเริ่มกังวลก็คือเฮ้ยแล้วคดีหลักเนี่ยเอาอยู่แน่นะนะมันจะไปในทิศทางไหนกันแน่นะอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูเพราะเคสเนี้ยผู้เสียหายเนี่ยทะลุหมื่นขึ้นไปแล้วนะนะความเสียหายเนี่ยมูลค่าโอ้โหนะหลายพันล้านอ่ะมหาศาลนะล่าสุดปปง.เปิดระบบคุ้มครองสิทธิ์ให้ผู้เสียหายคดีดีไอคอนกรุ๊ปกับพวกนะจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์นะครับท่านใดเป็นผู้เสียหายเพราะว่าช่วงหลังมีกระแสข่าวว่าผู้เสียหายบางส่วนจะไปถอนตัวจากการเป็นผู้เสียหายอย่างเงี้ยเพราะเกรงกลัวอะไรบางอย่างนะหรือเพราะเหตุใดก็ตามแต่อันนี้คือยื่นคำร้องไปที่ปปช.ได้ให้ท่านยื่นคำร้องเลยปปง.อ๋อปปง.อันนี้คือขอรับเงินคืนอ่ะ
นะผู้เสียหายจะได้รับก็คือเมื่อศาลมีคำสั่งหรือพิพากษาก็จะได้รับเงินชดเชยคืนค่ะนะตอนนี้อยู่ตรงช่วงนี้เลข4เนี่ยขั้นตอนนี้แต่หลังจากนั้นปปง.ตรวจสอบคำร้องแล้วก็ส่งเรื่องพนักงานอัยการก็ยื่นคำร้องต่อค่ะและถ้าศาลตัดสินก็จะได้เงินคืนเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวว่าหากเขาถูกตัดสินว่าผิดถ้าผิดแล้วก็ทำธุรกิจต่อไม่ได้เอาแล้วจากใครจะมาชดเชยฉันก็จะเอาทรัพย์ที่ยึดอายัดไว้เนี่ยมาคืนนะเพราะฉะนั้นที่ท่านควรทำคือแสดงตนเป็นผู้เสียหายแล้วไปเรียกรับไปขอใช้สิทธิ์นี้ไม่ใช่ไปพยายามตนเองเป็นผู้เสียหายนะแล้วเห็นว่าเขามีหลักฐานที่จะเอาผิดนะแต่ไม่แล้วยอมแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยากที่จะเอาผิดใครได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญก็คือเขาผิดหรือไม่ผิดไม่ใช่เราตัดสินค่ะไม่ใช่ทนายความตัดสินไม่ใช่พนักงานสอบสวนด้วยซ้ำแต่เป็นชั้นศาลไงค่ะนะก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอไปครับนะ The Icon Group นะนี่จุดตายอยู่ตรงไหนจุดตายอยู่ตรงวิธีการทำธุรกิจของเขามันเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าตรงปกหรือเปล่าช่อโกงประชาชนหรือเปล่ามันต้องมีหลักฐานเอาไปมัดไงตอนนี้เขาถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะโครงถ่ายเป็นยังไงมีบอสมีแม่ขายแล้วแม่ขายเนี่ยไม่ได้โดนดำเนินคดีเลยนะตอนนี้ใช่บางคนยอดขายเป็นพันล้านนะแล้วก็มีคลิปนะที่พูดถึงการหาเครือข่ายหาสมาชิกอย่างเงี้ยนะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ถูกดำเนินคดีเพราะผู้ต้องหายังมีแค่18คนยังไม่มีล็อต2นะยังไม่มีล็อต2นะเพราะทางพนักงานสอบสวนบอกว่าจะพยายามทำล็อตนี้ให้จบก่อนแล้วส่งนะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือเนี่ยบอสนั่นคือถูกดำเนินคดีไปเกือบหมดแต่ระดับดีลเลอร์เนี่ยฮะนะเมื่อสักครู่ดีลเลอร์มีหลายระดับใช่ไหมซึ่งยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มนะแล้วต้องพิสูจน์ว่าเขาเป็นทำธุรกิจปกติหรือเปล่ามีตัวแทนจำหน่ายแล้วของไปถึงผู้ใช้หรือเป็นบอสนะแล้วก็มีแม่ขายแล้วแม่ขายก็มีสมาชิกต่อแขนงต่อแขนงไปมีรายได้จากรายใหม่มามากกว่าขายของจริงเพราะขายของจริงนะสินค้าเนี่ยไม่ต้องจับต้องด้วยซ้ำมีระบบนะในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดเนี่ยมันต้องเอาพิสูจน์ว่าเป็นธุรกิจถูกต้องจริงๆหรือเป็นแชร์ลูกโซ่ตามข้อกล่าวหาค่ะเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องที่ต้องติดตามต่อรวมไปถึงการตามยึดตามอายัดทรัพย์เงียบไปเลยรถหรูต่างๆเนี่ยยึดได้หมดนาฬิกาทรัพย์สินต่างๆตอนนี้ไม่มีรายงานการยึดอายัดเพิ่มแล้วค่ะนะในขณะที่มูลค่าความเสียหายมันมากกว่ามูลค่าทรัพย์ที่ยึดอายัดเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องติดตามต่อนะนี่อย่างที่เขาเคยอ้างไงเวลาที่ไปหวานล้อมให้คนมาเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายนะมีระบบนะในการบริหารจัดการสินค้าใช่ไหมไม่ต้องสต็อกอะไรไม่ต้องสต็อกไม่ต้องอะไรเลยนะจะตอบโจทย์เป็นพอยต์ยังไงปกติเวลาขายในโลกโซเชียลเนี่ยสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้ากังวลคือการสต็อกของคือการต้องแพ็คของมันยุ่งยากเขาก็เอาตรงจุดนี้มาเป็นจุดขายด้วยการอ้างว่ามีวิธีบริหารจัดการเนี่ยระบบดรอปชิปฟูลฟิลเมนต์ที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยระบบนี้เป็นระบบที่มีอยู่แล้วที่ดีนะครับถ้าบริหารจัดการทำอย่างนี้จริงแต่ในอย่างนี้นะฮะก็ต้องไปตรวจสอบว่ามันจริงหรือเปล่าค่ะนะยอดขายกับยอดสต็อกสินค้ามันสอดคล้องกันหรือเปล่าการจะส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภคเท่าไหร่มันต้องมีบันทึกค่ะนะแล้วมันสอดรับสมจริงหรือเปล่านะหรือว่าจริงๆแล้วสินค้าแค่บางหน้าเอาการเปิดบินแล้วก็หาสมาชิกแล้วก็มีรายได้จากส่วนนี้เป็นแรงจูงใจให้เร่งหาเปิดบินทั้งหมดนี้มันต้องพิสูจน์กันไงค่ะแต่ช่วงหลังเนี่ยเราไม่ได้ยินการพูดเรื่องพวกนี้เลยจะเป็นเรื่องนะสามารถบ้างเรื่องอื่นๆบ้างใครตบซับใครอะไรอย่างนี้แต่จริงๆสาระของเรื่องมันอยู่ตรงนี้ต่างหากอันนี้คือแก่นที่มันเป็นที่มาของคดีค่ะเพราะฉะนั้นติดตามครับว่าสุดท้ายแล้วคดีจะสรุปส่งอัยการธันวาคมนี้จริงหรือไม่แล้วแน่นหรือเปล่าค่ะนะสำนวนเนี่ยแน่นปึ๊กหรือเปล่านะรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาค่ะนะเพราะว่าเขาก็ต้องได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายนะใช่นะเขาก็จะมีสิทธิ์ออกมาถ้าครบกำหนดนะรวมไปถึงการต่อสู้คดีค่ะนะเขาก็พยายามเอาพยานเขาไปต่อสู้คดีซึ่งเป็นสิทธิ์นะทั้งหมดเราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไป